ขึ้นมาอะไรเนี่ยตอนเดิมตอนที่แล้วอ่ะจริงเหรอโฆษณาเลยนะถ้าจะเป็นความเดิมตอนที่แล้วไม่งั้นคนเพิ่งมาเล่นภาคนี้ไม่เคยเล่นภาค1ภาค2อาจจะไม่รู้เรื่อง The Story เฮ้ยมีสรุปเนื้อเรื่องด้วยเหรอวะจำเนื้อเรื่องนี้ได้หรือไม่It begins with Sora and his friends Kairi and Rika. The three are inseparable. ทั้ง 3 คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่มาสามารถแยกกันได้และคิดว่าอุริโนอีกโลกหนึ่งเนี่ยอยู่ข้ามทะเลน้ำหนิงโซระเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไกลออกไปจากขอบฟ้าหลังจากที่พวกเรานั่งเรือไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยBut then darkness consumes the islands they call home and tears them apart. The door is open, Sora. ความมืดเนี่ยได้กลืนกินไปเพราะเราได้จะได้ออกไปในโลกภายนอกแล้วทำไมทุกคนแยกกันด้วยโอ้ล่ะมันแทร์เดมอพาร์ตลิซ่าเอ๊ะมาเจอ a magician named Donald and a knight named Pippin. มาเจอไนท์กับไปในเชียน Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vesselThey embark on Danny DeVito. Danny DeVito. Under the sea. Under the sea. Different. Where are you from? Do you like music mini game? Oh, that's not fun at all. The boy who holds the key. Oh. This world will be plunged into darkness. เดี๋ยวใส่ซับให้แล้วกันดีกว่า After coming this far, there's no way we're gonna let that happen. ถ้ามีสรุปอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำบทสรุปแล้วดิเฮ้ยทำอยู่ดีทำให้มันฮาๆกัน He comes face to face with his friend Riku. Riku หรือเปล่า Hey, Riku หรือเปล่า Riku ทั้งหมายคำถามทั้งหมายคำถามท่านชั้นอันเซมผู้ค้นหาความมืดมิดI know now I don't need the Keyblade. I don't need a weapon. My friends are my power. ก็อันนี้ไม่ดีเกมนี้มันอนิเมะเหรอวะ But that's just the beginning of it. สรุปง่ายอย่างนี้เลย Sora and his friends realize ง่ายเกินมั้ยคือมันสั้นเกินเว้ยมันไม่ลึกเลยแต่จริงๆระหว่างนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะระหว่างเวิลด์อ่ะตอนระหว่างเวิลด์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมีแค่แก้มีวินเนอร์พูลฮะวินเนอร์พูลวินนี่เดอร์พูลวินฟักเออก็ดีเหมือนกันมีสรุปแบบนี้ให้เจ๋งดีก็ถือว่าทำออกมาคือแบบเคเตอร์คนใหม่อ่ะที่เข้ามาในเกมเลยแหละแล้วก็ดูแบบสรุปว่ามันไปถึงไหนแต่แอนิเมชันแม่งสุด Are the memories we share with the people we love our only true connection to them?Sora, Donald, and Goofy have been searching for King Mickey and Riku, their friends who were stranded on the other side of the door to darkness. A clue leads them to a mysterious city. Riku, you mean Riku's here? Proceed. ภาคการ์ดเกมสุดยอดภาคเนี่ยสำหรับคนที่อยากกลับไปเล่นภาคเก่าอาจจะมานั่งเล่นภาคนี้ได้สนุกสนุกเกมเพลย์แปลกประหลาดไม่อยากเล่นใน GBA ไปเล่นในภาคเพย์3ไม่ได้เอ้ยเพย์4ก็ดีแล้วเพย์4ดีแล้วไปซื้อเพย์4มาเล่นได้เทโลเมมอรี่นี่รี3รอบเลยภาคนั้นคนเล่นได้ Marluxia and a mysterious organization มี Marluxia แล้วก็เมเบอรีนนิวยอร์กแต่คนแฟบูลัส past have been rewritten inside his mind Sora races to the top of the castle to save a girl named NaminéSora, what happened to you? What's that mean? ความจริงเหตุผลที่ผมอยากเล่นเกมนี้ภาษาอังกฤษเพราะว่ากูฟี่กับดอนโน่เสียงญี่ปุ่นไหมเสียงเหมือนไหมแต่มันพูดภาษาญี่ปุ่นมันเลยแปลกๆ If you don't stop this, no one will. Naminé has special powers. Naminé มีพลังพิเศษนะคือการเปลี่ยนความทรงจำของ Just make it count.The girl you've been trying to protect all this time is really a manipulative witch who shackles people's hearts. Erase my memories. Destroy my heart. I promised. I'll always protect you. You have to believe me.
You turn from the truth because your heart is weak. You will never defeat me. This would be Sora's first encounter with Organization 13. มันมีมากกว่านี้ยาวไปยาวไปคนไม่อ่านต่อยาวไปไม่อ่านทำไมไรสั้นเหรอพอให้รู้ว่าใครเป็นใครต้องมานั่งดูไอ้สภา13ตัวนั่นมาใช่อันนี้พูดถึงภาคอะไรดีกว่าคิดว่าภาคอะไรก็จะเป็น2ป่ะ Think now for a moment จริงๆ BBS ต้องมาก่อนไม่ใช่ You couldn't bear to BBS ลอยแพแล้ว BBS น่าจะเป็นหลักตัวไปก่อนความจริงถ้าสมมติว่าจะให้เล่าไทม์ไลน์เลยBBS ก่อนก่อนสุดเลยคือ A4 65 days เพราะมันกล่าวถึงในตอนที่ล็อกซัสเข้ามาในองค์กรแต่ A4 65เนี่ยควรจะเป็นภาคที่คุณจะต้องเล่นหลักนี่คือภาค65แม่งมานั่งกินไอติมกันทุกวัน So you got the number memorized do youThey are soon joined by the group's 14th member. อันนี้คือมันเล่าตรงกับไทม์ไลน์เลยว่ะ Like Roxas, she has no memory of her past. Let us all welcome one of the Keyblade's chosen. The three have been told they don't have hearts, that they're nobodies. คนที่ไม่มีหัวใจคือ nobody. Yet it's strange. They start to realize how much they care about each other. Axel, does that mean you and I are friends, too?Well, if you're friends with Roxas, มันซึ้งตลอดนะใช่ป่ะเนี่ย Of course you're my friend. If only all of this could last forever. Just give me another chance. We can't afford to take any more chances on you. You were a mistake we never should have made. She owns darkest secret. Is it that I'm not supposed to exist? Yon.Shio is a puppet created to duplicate your powers. Is that she only exists to seize control of Sora's power, the Keyblade's power? Both of them have connections to Sora, but we only. ไอ้พวกแก๊งสภา13นี่ความจริงมันมีบางคนที่โดนฆ่าไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าในภาคนี้ยังเต็มอยู่ Answer me, Roxas. If somebody doesn't.Then you won't be you anymore. If they really have no hearts, then why does the truth hurt this much? The grief? You can't turn on the organization. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. ออกจากองค์กรดำไป The anger?Please don't hold back, Axel. Promise. What's your problem? You both think you can do whatever you want. Well, I'm sick of it. Go on, you just keep running. But I'll always be there to bring you back. A loss. You're next, Roxas. I have to make you a part of me, too. Don't you see?This is why I was created. The emptiness. แล้วก็โดนล็อกซัสจัดการ I'm glad I got to meet you. Oh, and of course, Axel too. ไปฟูล็อกซัสเป็นไปแล้ว You are both my best friends. Never forget.พอเวลามาดูย้อนหลังเงี้ยพอเวลาคุณไม่ได้เล่นอะไรเป็นภาคหนึ่งมันจะรู้สึกโคตรผ่าน But I believe there's hope for them. Don't you? ต้องบอกเลยระหว่างทางของไอ้เกม465น่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อตอนนี้คือน่าจะเป็นภาค2แล้วมั้งหรือว่าเบิร์ดไปสลีปก่อนวะไม่ดีมั้งตัดบีบีเอ้ยไม่ตัดเพราะเบิร์ดไปสลีปมีควาย
เป็นตัวละครที่แม่งออกมาในเบิร์ดไบสลิปแล้วก็มีไอหัวตั้งๆผมดำชื่ออะไรนะลืมไปแล้วที่หน้าตาแม่งเหมือนแม่งเหมือนเอซิดเอมันเหมือนแซกแซกในฟันเจ็ด Making tough choices isn't easy but if that's what it takes to save a friend I like to walk the road Riku discovers Sora in Castle Oblivion อันนี้ภาค 2 suspended in a deep sleepHe is faced with a decision. In your heart there is darkness. And in that darkness is Ansem. Riku. Please choose. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. You're not gonna lose. I know it. You shall sink into the abyss! Hey, อันนี้มันคือ Chain of Memory ตอนที่เราเล่นเป็น Riku Riku embraces his inner darkness.อันนี้คือตอนที่นี่คือใช้เราเป็นเมมโมรีที่เราเล่นเป็นฝั่งดีกว่าจำได้ใช่ไหม Between the road to light and the road to darkness Neither suits me I'm taking the middle road Do you mean the twilight road? อาจรู้จักกันอยู่เดี๋ยวมันก็จะเผยตัวมาทีหลัง It's the road to dawn In time Riku crosses paths with Shion who attacks him with a false keyblade.Tell me first, why you are dressed as one of us. To make sure my best friend sleeps in peace. I don't know who you're supposed to be, but you can't fight fire with sparks. He learns that Organization 13 is using her and Roxas to drain Sora of his memories and power. Sora's memories are escaping through Sora's nobody into a third person.And now, they're starting to become a part of her. Now, Sora has been put to sleep so that we can piece together his memory. Except... You can't because part of it is inside of me. That means... He can't wake up. Can't wake up. Yeah. You got it. To save his best friend, Riku prepares for the inevitable. I have to face...One of the organization's members. I might not survive the fight. And if I do, it might be because I gave in to the darkness. And Shion chooses to do the same. Along with Sora. And now I am going back to be with him. Riku and Roxas clash. Oh, this is cool. To save a friend.ตอนที่เห็นครั้งแรกนี่โคตรเท่ Because I want back the rest of Sora's memories I'll set Kingdom Hearts free Then everything will be the way it was She'll come back And the three of us can be together again You mean Shion It's a struggle just to remember the name now Either way I can't let you go doing anything crazyRiku's overpowered and decides not to hold his darkness. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back. Even if it changes me forever. I have accepted it. ต้องเรียกว่ามันยอมรับพลังแห่งความมืดแม่งเลยหน้าตาคล้ายแอนเซม Not while his friends need him. อันนี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วที่เราดูย้อนหลังอันนี้น่าจะพูดถึงเบิร์ดไบสลีปแล้วคนลอยแพ้แล้วไม่ลอยแพ้ก็แย่แล้วอาจจะกล่าวถึงแบบสั้นๆหน่อยนึงดอก Who are we fighting? How did this all begin? And why did it take us so long to notice? อันนี้พูดถึงในAs a Keyblade Master,
Xehanort had a gift like few others. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. เมื่อก่อนมันในคิงไอ้คิงดอมฮาร์ดมันมีสตอรี่ของเกมมันอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่มันเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในเกมมือถือที่คุณจะต้องเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นจะรู้เนื้อเรื่องได้แล้วมันเอาเนื้อเรื่องในไอ้เกมมือถือนั่นน่ะเอามาทำเป็นรีเมคมาเป็นเกมหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นนี่ผมงงมากเลยไม่เป็นสตอรี่ที่ไม่อยู่ในเกมมือถือแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเองว่า But both times his ambitions have been thwarted. In his first attempt, he divided a boy's heart into two beings, a pure light named Ventus and a pure darkness named Ventus. ไม่กลัวกูไม่กลัวในเรื่องแม่งงงไม่พอไปเป็นเทสกับมานิตาสุEmpty creature from Ventus Riven. To you. ตอนนี้ก็เท่ากับโซล่ามีสามคนเป็นโคนร่างมืดของโซล่ากับโคนร่างแสงงงไหม Become the Keyblade. ให้มันงงเข้าไว้ The only way the Keyblade can be forged is if you and me fight. Well, guess what? I'm not fighting.Three students of Master Eric, Xehanort's former brother in training, rose up in order to stop the Keyblade from being forged. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to. The three of us can never be torn apart. All right? I'll always find a way. They fought bravely.And their strong bond allowed them to triumph over Xehanort. I've got a better idea. How about I destroy you both? The Keyblade is made of your heart too, idiot. If you destroy it, your heart will vanish forever. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. But...All three paid a terrible price, and their destinies were sealed. The destruction of the Keyblade plunged Ventus into a deep sleep. Aqua sacrificed herself to the Realm of Darkness to save Terra. And by the time he was found, Terra was going by a different name. Xehanort.Master Xehanort's second attempt to start the Keyblade War involved pitting seven pure lights against 13 darknesses. His heart and body acted separately. His heart, Ansem, manipulated Riku and Maleficent into capturing the seven pure lights he needed, the princesses of heart. His body, Xemnas, founded Organization 13.Who would serve as the 13 darknesses. But his plans were dashed by Sora and his friends, who defeated Ansem and Xemnas. Lights! But why? Lie! And you could never pass off that. Organization 13's true goal is to divide Xehanort's heart.Among 13 vessels. 13? Xehanorts? What is... The real Organization 13. When we... Organization 13, it has been a third attempt to start his war. Master Xehanort! We were right about you!This was decided. My 12 selves would welcome me here on this day when I would return a complete person. It is the future which lies beyond my sight. Let us finish this at the fated place once your lights and my darknesses have joined together. Thirteen darknesses.
Seven lights. The end is coming. เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเหตุผลที่คนเล่นมาหลายภาคก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหลายๆอย่างด้วยเหตุผลที่แม่งไอเกมที่มันออกมาแม่งเรียงแบบไม่ตรงไทม์ไลน์แบบเนี้ยมันเลยงงแล้วแถมเนื้อเรื่องแม่งยังยาวแล้วก็แบบงงแล้วก็อะไรวะเกิดอะไรขึ้นหวังว่าภาคนี้จะดำเนินเรื่องออกมาดีขึ้นซะหน่อยนะแต่ก็เอาทำแบบเก่าๆมันก็ไม่แย่หรอกนะเฮ้ยพอแล้วเบื่อแล้วสามารถไปดูทูทอเรียลที่หลังได้นะจ๊ะในเซตติ้งว่าอย่างนี้มา